ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูป ปกห่มหักษาปะออกแม่ออกศรัทธาทัานสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถลานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าตีเปิดวิทยุฟังอยู่ตีวัดติวาเวลานี้ขอความสุขความเจริญความผาสุขตังใจความสบายตังกายจงได้บังเกิดแก่พ่อแม่ปีน้องจังหลายศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่าน ได้เวลาแล้วเนอ้อได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการหับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ดางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสู่บรรดาป่อแม่ปีน้อง่อออกแม่ออกศรัทธาดันสาธุชนคนดีจังหลายแล้วไผตียังบ่ลุกเตื้อกะเกียมตัวลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมดันจังหลาย หลับลุกเจ้ากินพักจังปายหลับลุกขวายกินพักจังเกา้าลุกเจ้าใดหลายลุกขวายใดน้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลุกขวายป่าเฮลูกหลานเป็นนี่เป็นข่าเนอ้อ ตื่นมาเหียเนอลุกมาเหียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญยติโยม่ันจังหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอ่าหันเื่องนานาพังพร้อม ลุกขวายบด้ันหุ่น่นางจีดก้อมก้าตัวบด้อมปูนไอจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮขวายต่อหน้าสบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสด,ดียามเจ้า ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีตอนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันจันที่สิบสีเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 วันนี้เป็นวันเดือนหนี่เหนือแหมหกคำเดือนหนี่เหนือแหมหกคำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์วันทำงานวันแรกของบรรดาข้าราชการรัฐวิสาหกิจลูกหลานก็จะได้ไปโองห้ำโองเฮียนวันนี้วันจันทร์แล้วแล้วก็เป็นสัปดาห์ ลางเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนนี่เดินทางมาได้สิบสี่วันวันนี้เดือนพฤศจิกายนมีอยู่สามสิบวันเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่สิบเอ็ดของปีปีหนึ่งมีอยู่สิบสองเดือนข้างแถมเดือนเกิรงมด ัทธาญาโยมครั้งแถมเดือนเกิงนี่จะหมดละปี2565เดือนธันวาหนึ่งเดือนแล้วก็เดือนพฤศจิกาย,ยนแถมเกิงเดือนเดือนธันวาคมนี่มีอยู่31อวันพฤศจิกาย,ยนนี่มี30สวันนี้วันที่14เ่เราก็ตีว่าแถมเดือนเกิง มันมาเจเมินนะยาเดือมเดือนเกิงนี่นะเกิดถึงว่าเขาเข้าพรรษามาสามเดือนเนานะแวบเดียวเลวก็ตั้งแต่ออกวัาสามาจนถึงฤดูการตรอดกระถินก็หมดไปแหมเดือนเนาะสัาย,ยา์ตัดยมออกวัาสาวันที่ แที่เก้าตุลาผ่านแปดพฤศจิกายนผ่านวันลอยกระทงมาก็แหมเดือนละเออวันเวลามันวุยมนุษย์คนเฮาได้อาศัยกายกับจิตถึงครองความเป็นมนุษย์อยู่ได้แต่คนเฮาส่วนใหญ่นี่ได้ ใช้จ่ายเกินเปลืองเวลาเอาเวลาก็ดีเอาเงินทองก็ดีไปบำรุงเพียงกายเท่านั้นมัวแต่แข่งขันประชันกันเพียงกายแล้วก็ถอดทิ้งเหื่อใจนั่นสกปรกลกลุงลังขาดการดูแลใจใส่ ป่อยใื้จิตใจนั่นเหี่ยวแห้งหิวโซจนกลายเป็นจิตใจที่ไฟต่ำดังที่ปากฏตามข่าวทั่วไปเพราะเฮาบ่ได้ดูแลใจเพราะกล้าที่มนุษย์บ่ได้หือความยุติธรรมแก่ใจของตัวเก่าคนเฮาถึงต้องปากันหลังน้ำตา ปากัน๊บเคาะหายบงหูจักจบจักเสียงเคาะหายโดยการถูกเปื้อนปากันเอื่อมละอาเหินห่างบ่ายาคบหาสมาคมเคาะหายโดยสามีภรรยาติดตกลงปงใจจะอยู่กินกันจนตายแต่ก็มานายแหนง แหนงหนายและหองละแหงตีดสุดก็เลิกล่างกันไปข้อหายที่จะต้องสู้กับคนนั้นสู้กับคนนี้เป็นคดีความบางหูจักจบจักสิน้นข้อหายที่จะต้องได้รับผลของความผิดพลาดซึ่งตัวเองหู้แก่ใจว่าอัน,นั่นมันเป็นความผิดมันเป็นความบาดี มันเป็นบาปมันเป็นความชั่วแต่ตัวบยับยั้งใจทำได้ลงคอข่าวออกมีอยู่มากมายบุป,ปบ่ปอบุบแม่ประทุษร้ายหาเรื่องคนนั้นคนนี้ขอ้อหายที่จะต้องตกอยู่ในความมืดมนมักหันพิษเป็นชอบหันกงจักเป็นดอกบัว ข้อหายที่สุดยิ่งกว่าข้อหายใดๆสำหรับมนุษย์นั้นคือการถูกบัณฑิตตั้งหลายกล่าวว่าเป็นคนบควรสมาคมหรือว่าคนชั่วนั่นเองสระข้อตั้งหลายที่ยกมานั้นย่อมเบียดเบียน เพราะว่าเฮาจังหลายละเลยการได้ปฏิบัติจิตของตัวเกา่าแต่เป็นนิสัยของมนุษย์เฮาเมื่อเคาะให้เมื่อ,อถึงตัวก็แกวไปโตด,ดเดือนโตดด,ดาวโตด,ดขนาดว่าเดือนบังตะวันก็ไปโตด,ดอัพชีวิตอัพเฉาเพราะว่าเดือนไปบังตะวันเกิดจันทรุป,ปาคา โด,ดโจกจะตาโตด,ดลายมือโตด,ดว่าคนนั่นกันเก่งโตดคนนั่นคนนี้สปะสารพัดที่เป็นอย่างอี้เพราะคนนั่นทำเหอะเพราะคนนี้ทำเหอะเมื่อตัวเองบ่มีความเจริญก้าวหน้าก็พานหาว่าเจ้านายบ่ฮักบ่มีภัยสนับสนุน เมื่อหาคนตี้จะลงโทษบ่ได้บ่มีตีดลงก็ไปลงเดือนดาวลงผีสางเทวดาลน่ะรวมไปจนถึงแม่น้ำขอนไม้ที่เป็นยี่อี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวเองได้รับความลำบาก อย่างน้อยที่สุดก็หาว่าเทวดาบ่จ่วยฟ้าบ่มีตาไออย่างมู้เนี่ยอย่าดยมเรื่องไรบางคนก็ไปโรดเดือนโรดจดาวบนต้องฟ้าหาว่าเออดาวนั่นอับแสงเนี่ยราศีนั่นบ่ดีออกมาเวลาปากฏกันอย่างออกมาเนี่ย ยังตีผ่านไปแต่ว่าวันศุนวันที่แปดกบกินเดือนลาศีนั่นลาศีนี่วะโอ้ดีบดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันไม่ใช่อยู่ที่ลาศีอยากทำให้ตัวเองมีลาศีก็ลูกมากก็ช่วยหน้าช่วยตายิ้มเย้มลาศีอยู่ที่หน้าเนี่ยเป็นเร่องหว่าหรอก ราศียุติน้าราศียุีอ่อกราศียุี่เท้าอีราศียุติน้าก็คือว่าแปลงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเบิกบานราศีมันถึงจะมีลองไปที่ไหนแปลงหน้าบุตรหน้าเบี้ยวแปลงหน้าไก่เอ๊ แปลงหน้าอย่างงวัวจนนี่อันนี้ไปมีลาศีที่ไหนหมดลาศีราศีอยู่ที่อกก็คือว่าแปลงใจดีๆเนี่ยจุม่มจุ่นโน้มนอกบนใจยอย่างนี้รวมความแล้วเนี่ยอย่าโยมเรื่องของคนเรื่องของตัวแต่ไปโจทย์อย่างอื่น ทัทง้งๆที่เดือนดาวเปิ้นบมีความพิษอย่างเปิ้ก็เดินตามวงโคโจรของเปิ่ถึงหลบมามันก็มาโคโจรมาสื่อกันเฮตเตือ้อกบกินเดือนเนี่ยบอกว่าจะเป็นจันทรุปราคาสุริยุปราคาจันทรุปราคานี่เมื่อคืนสุริยุปราคานี่เป็นเมื่อวันนี่ มันเกิดมาเ้เเมื่อเฮาบ่ามีเลี้ยวโมเนี่ยเขามาเกิดปะบ่ได้หรอกนะท้องฟ้าดวงดาวบบใจผู้บันดาลหากเป็นเพียงแผนที่ที่บ่งบอกเรื่องราวจิตใจของเขาตจงหากหยติโยมสุขก,ก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจ นี่ขณะที่เขาลับไหลอยู่ตะกี้เนี่โลกมันก็นยังคงหมุนไปดวงดาวก็เคลื่อนไปที่จริงมันอยู่ที่เก่านะแต่ว่าความแจ้งของตะวันมันมาบังบ่ได้แล้วก็เมื่อตะวันมันโคจรไปจากเมืองไทย เป็นเมื่อคืนมันก็ไปโพดังประเทศเป็นเมื่อวันอย่างเหมือเดิวนี่หางเฮานี่เป็นเมื่อเจ้าบางประเทศเปิ้นก็เป็นเมื่อแรงยะมันหมุนของมันไปอย่างอันญาติอย่าโยมท่านทั้งหลายเป็นนี้อีมาเป็นแสนล้านปีเฮามาปะเฮยกี่ปีในเจนคนฮนี่อายุเฮาร้อยปีเฮามาปะเฮยกี่ครัง้ง แล้วเขาไปตีความว่าเออเพาะเดือนลูกเพาะดาวลูกทำมือเขาสุกยอ,อ,สยอย่าเออสัทธาญาติโยมมุนีห้องว่าเคาะดีเคาะหายจะดีจะหายก็อยู่ที่พฤติกรรมตัวเองเำ่าตรงไปเอวแก้กรรมที่ไหนแก้พฤติกรรมตัวเองนั่นดีที่สุด ญาติยมดังหลายการศึกษาการปฏิบัติจิตของโตเกาเฮือดีก็เป็นการบำบัดปัดเป่าสัพพคุณที่ว่ามาเป็นการสร้างรากฐานใื้ออยู่กับความดีเป็นอันว่าคนที่ละทิ้งการปฏิบัติอบรมจิตปล่อยเฮือจิตถูกอำนาจไฟต่ำมันครอบงำ จิตมืดบอดเป็นอวิชชาก็จะนำาพาเหืตัวเก่าเคาะให้นั่นเหมือนคนที่บุหุจักทักษาอนามัยบุหุจักทักษาสุขภาพที่สุดมาก็มีโลกเปิดเฮอมันล่างมือเปิดเฮ้อยาประมาทไปไหนก็ะึด ปากตุดดังเนี่ยเอาบะเพีย้ยงบาดดุระในที่สุดมาแล้วเป็นจะใดนี่ญาตดโยวมันเป็นจะอีเปิดห้อดูแลเนอะบอดีเอาสิ่งเสพติดเข้าสู่ร่างกายของมึนเมายาเสพติดยาบ้าฟินเฮโรอินกัญชามันเป็นของเสพ แต่ถ้าเราไปมัวเมาเราไปหลงไหลหลงและเลงเกินไปก็ได้โลกเป็นของแถมมาแล้วไปโตดอะไรอย่างไปโตดเดือนไปโตดราศีบดีไปโตดด,ดวงบดีนี่บางท่านนิสซอแสวงหาตลอดโอ,โอ้ดวงไปซุปตัด ไม่สอดตาเก๋โหอันนี้เป็นตักแม่นตายแม่นก็ลงไปดิดติดดวงดวงดวงคำว่าดวงนี่มาจากดอเด็กวอแหวนงอง,งูรวมกันแล้วคือดวงดอวองอ,งองถ้าจะเฮ่อเจริญรุ่งเรืองบบเดียวอู้ถึงยุคบบเดียวนะดวง ดอเด็กคือเด็กของใครว่แหวนวิ่งเก่งไหมงองงูเงินมีหรือเปล่าถ้าสามอย่างนี่ดีนะดวงดีเด็กของใครคือบาเดมันเมืองไทยนี่มันเด็กเส้นอย่าเ,ออเด็กฝากเด็กเส้นอ่าเวลาเข้าไปทำงานหน่อยเนี่ย เียนเก่งแจการเด็กเส้นเด็กของใครยุกฝากยุกอุปถัมบได้ยุกคุณธรรมวิ่งเก่งก็เข้าหาเจ้าหานายเก่งก็ถ้าวิ่งเก่งก็ได้ไปโยดจำหน่งเงินมีหรือเปล่า บางทีความหูเบ่มีใจเงินเอาสุกเอาซองใต้โต๊ะนี่ญาติญาตโยมจังไรอันเนี้ยมันถึงจฉดีอย่าอู้ถึงนะแต่บ่ควรทำเฮาควรจะมาดูจิตตัวเองนี่นะประโยชน์ของการปิจเจลานากุ้คนก็ยอมหับอยู่แล้วว่า ทุกคนนี่ฮักสุกเกลียดทุกถ้าจะถามว่าสุกที่เฮาฮักแล้วก็ตุกที่เฮาจังนะมันเกิดขึ้นได้จะใดก็จะได้คําตอบว่าเกิดขึ้นเพราะการกระทําของเฮาเองนะเกิดขึ้นเพราะการกระทําของเฮาเองการกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ที่เปินห้องว่ากายกรรมว่จีกรรมมโนกรรม,มคือถ้าทำดีอูดดีกึดดีมันก็มีแต่ความสุขถ้าทำชั่วพูดชั่วกึดชั่วมันก็มีแต่ความทุกข์เองลองต้องพอดีๆนะญาติโยมลองไล่เลี้ยงเข้าไปแถมหน่อยพ่อเหตุใดกายปากใจถึงจะ เกิดได้อย่างอันเขาก็มาปอาว่าเพราะจิตเป็นผู้สัง่งจิตเป็นผู้สัง่งฮื้ทำเป็นผู้สั่งให้อ,อู้นี่เป็นผู้สั่งให้เกึดไปตามลำดับอวัยวะต่างๆร่างกายของเฮานีนะ่อย่าโยมถ้าว่าบ่มีจิตเนี่ยมันก็ทำงานเองบ่ไดนะ้เขาพออย่างคนที่ตายแล้ว ร่างกายยังอยู่ครบปากก็มีมือก็มีแต่อู้บ่ได้ยกตีนยกมือบ่ได้อันนั้นเป็นเพราะว่าร่างกายของคนเฮาที่ขาดผู้สั่งงานขาดผู้กำกับนั่นคือจิตจิตเฮานี่นอกจากทำหน้าที่เป็นผู้สั่งให้กายทำให้ปากอู้ลำพังจิตเองก็ยังนึกคิด นึกเห้อเกิดสุขนึกเห้อเกิดทุกในตัวได้ตุวอย่างเวลากึจะโคดเขากึจะทำร้ายเขากึดอิจฉาริษยาเขาเหล่านี้เป็นเหตุให้จิตเป็นทุกข์ถ้าเลิกอาการเหล่านี้ได้เลิกเกียรเลิกโคดเขาเลิกกึศปทุสลายเลิกกึศอ,อิจฉา ถ้าเลิกได้มันก็เป็นสุขแล้วเขาจะเลือกเอาทุกหรือว่าเลือกเอาซุขเขาจะเอาแบบฮอนหรือว่าเอาแบบเย็นนี่ญาติโยมอันนี้คือเป็นทุกเป็นสุขนี่มันเกิดกับใจเป็นอันว่าพ่าอแม่ัาธายาตโยมจังไยความสุขความทุกข์ถึงหมดที่คนเขาได้รับอยู่เนี่ย มีการกระทำตั้งกายตั้งอูจาปากแล้วกาะการนึกคิดเป็นเหตุแถมความหมายหนึ่งจะหันได้ว่าจิตเนี่ยเป็นหลักฐานเป็นมูลเป็นเงาเป็นต้นของความสุขความทุกข์เนาะการอบรมศึกษาเรื่องจิตนี่นะ่าว้า เป็นการเข้าถึงต้นต่อของความสุขความทุกข์กูค,คนอยากได้สุขเกลียดทุกข์แล้วจะมีอะไรอย่างแหมที่จะทำฮึ่ลงความหันว่าการทำเฮียนการปฏิบัติการเจริญจิตเป็นการเข้าถึงต้นต่อความสุขความทุกข์นะ นอกจากการปฏิบัินี้เนี่ยมันมีแล้วคนเฮาจะเชื่อได้ว่าทำหน้าที่ของผู้ที่หักสุขเรียดทุกข์ให้สมบูรณ์บ่ได้ถจะเอาบ่ได้ปฏิบัตินะสัตยาติโยมดันสะดุชนท่านผู้ฟังตั้งหลายอูถึงเรื่องจิตกันตั้งแต่เจ้าต่อไปเป็นเรื่องประกอบ เรื่องประกอบวันนี้อู้ถึงเรื่องอานิสงส์การฟังสวดอภิธรรมหลายท่านอาจจะได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพแต่ละตีแต่ละแห่งเผากันเกือบตึงวันมีงานศพแต่ละตีแต่ละบ้านในหมู่บ้านตัวเองก็ดีต่างถินต่างที่ เราก็ได้ยินบางครั้งบางทีเราไปร่วมงานเปิ้นเมื่อค่ำเมื่อคืนอ่าบางคนก็เวลาเปิ้นทำพิธีอ่าได้ไหว้ได้ยังก่อนเวลานก็บออู้ยังบอกองทุเจ้าริ่มเตดก็อู้อ่ะเตดแข่งทุเช้าห ก็แปลกเหมือนกันนะคนเฮานี่ปะกันกับเวลาก่อนนั้นกับบอู้กันเนี่เวลาเปิดประกอบพิธีบ้นบ็ดเจ็ดถึงชั่วโมงอู้แข่งดูเจ้าจิตใจบัดสงบเอาจิตใจไปฟุ้งต่างอื่นเนี่ลูกหลานก็เหมือนกันบางทีเจ้าของงานไปสารวนกับอััพีีเบาเออ พ่อแม่เสียชีวิตแดนที่จะแปลงจิตแปลงใจต้อมตอมมานั่งกินตานทำบุญไปอัญง,งบาฮุเนี่ยถ้าว่ามันผ่านงานนั้นไปแล้วจะเนี่ยจะได้มันมีเตื้อเดียวต่ออันเนี่ยมันเนี่ยดีดีเนี่ยกลัวที่เขาจะเอาพระกลัวที่เขาจะเอานักเตะเอา ครูเจ้าไปสวดมันแต้บอกว่าไผอยู่ดีๆไผจะนิมนต์ไปถ้าบ่ามีงานศพมันเป็นโอกาสของเฮาลูกหนนเนาะอยิโยมที่เฮาจะได้อาบน้่ฟังธรรมบางทีลูกหลานเขาเมาทํางานจะมานั่งฟังธรรมเป็นแต้เป็นว่านี่มันก็้งจะมีงานศพหรออันนะอาจจะมาว่านนะเร็ว ที่จะไปโซะ,สะแสวงหาฟังธรรมนี่มันต้องความสนใจต่างหากเนี่ยเขายัางบัจจัเวลานั้นเก็บเกี่ยวเอาสาระธรรมะให้ดีอยติโยมอันนี้ของไปเมากินเมาอู้กันเฮียบางงานนี่โอ้ฟังธรรมเป็นฟังธรรมะ งานใดที่เป็นหือนักเตะอยู่บนเฮือนอีนะแล้วก็คนฟังอยู่ลุ่มอีนะมันต้งสูนกันมัะกินก็ดีกินอูก็ดีอ,อูสูนอะสูนอันกันเดือดกันโอ้อยังกาดพอเหมือนคนไปกาดมันเป็นความบ่มีวัฒนธรรมมัน เป็นบ่งบอกถึงการแบบพัฒนาเนี่ยอยติโยมเป็นดี่อคือปุ่นเจ้าพุทธฮาเมาื่อใดจะพัฒนาสักเตือ้อขนาดงานจ่ายแด้ๆนะถ้าเป็นงานขึ้นเฮือนใหม่ถ้าเป็นงานแต่งงานนิ่มว่ากันนะมันเอาหูไปจูลำโพงจะอูกกอก้กันดังเอ็กใส่กันนี่ยผกับเบาาแยาง แต่งานศพนี่มันหมใช่เป็นงานบันเทิงรื่นเริงอะไอย่างหรอกมันเป็นงานไว้อะไรมันเป็นงานแสดงความเสียใจช่วงเวลาที่ประกอบพิธีเนี่ยเปินหื่อต้อมใจเปินหื่อสงบนี่ตัวบ่คใค้ฟังก็ออกไปเตียวออกไปอยู่นอกปุนเหย วันนี้กูตั้งใจจะมาอู้กูบอได้ตั้งใจฟังธรรมนะถ้าเกิอดอย่างานาั้นนะโอ้มันเป็นการเฮือเกียดกันหรอเฮือเกียดจึงคนจายเฮือเกียดจึงคนเตะเฮือเกียดจึงคนเป็นนี่อยา่าดยมฉะนั้นการฟังธรรมตามการนี่เปิ้นถือว่าเป็นมงคล แล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเฮานะ่ะเพราะจะทำเมื่อเฮาได้ห,าาหู้สิ่งที่เฮาอย่ยหมอ่หู้สิ่งที่เฮาหู้แล้วเฮาก็จะได้หู้แจ่มแจ้งขึ้นไปแล้วก็จ่วยคลายสงสัยความสงสัยที่มันติดค้างอยู่ในใจการฟังธรรมนี่จะทำให้ใจเฮา่องใสเนี่ย จิตเฮาก็เกิดความเริ่มใส่ไปตัวนอกจากนั้นก็ทำให้ผู้ฟังได้เกิดในสุขติโลกบรลงตายนะถึงแม้ว่าฟังกรรมสวดบาหูก็าานะอยตาดยมแต่จิตท,ที่เป็นสมาธิขณะที่ฟังนะติด เป็นอุปนิสัยสัทธาญาติโยมท่นสาธุชนนะก็ขอนำเรื่องเล่ามาเล่าให้ญาติโยมฟังเรื่องการสวดอภิธรรมอภิธรรมคืออยังมีความสำคัญอย่างใดไยเป็นผู้แสดงอภิธรรมคนแรกเฮาในฐานะคนฟังถ้าเฮาฟังด้วยจิตเริ่มใสแล้วเนี่ย สามารถนำเขาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นี่เพราะว่าอาภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นการทำงานของจิตอภิธรรมคือทำสูงทำจั้นสูงสูงกว่าพระสุดสำหรับอภิธรรมที่เขาได้ฟังกันมากูเคินกูเคินคน,นี่ ส่วนใหญ่พระเปิญยกเอามาเพียงเจ็ดคำพีตีหองหว่าอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยศรัทธาญาติโยมสังวิทาปุกะยะปะเยนะเจ็ดคำพีสังวิภาปุ ยาปะักนึ่งทร,รมะสังคินีสองวิพังสามคถาวัตถุสี่พุคละบัญญัติห้าทัาตุกถาหกยะมะกะเจ็ดปัฏฐานเนี่ยห้องว่าอภิธรรมเจ็ดคำพีมี นักปราชญ์ผู้ฮเปินอุปมาไว้ว่าอภิธรรมปิดกนี่มีความสำคัญเหมือนห้าแก้วพระวินัยเหมือนลำตน้นสูตรันตะพระสูตรนี่เหมือนกิ่งก้านสาขางั้นก็แสดงว่าต้นไม้มีความสำคัญเหมือนเดียวกันอาศัยกัน ถ้าจะเทียบกับร่างกายอภิธรรมก็เหมือนหัวใจวินัยก็เหมือนกับชีวิตสุตันตะเหมือนอวัยวะต่างๆไตรปิฎกก็คือสามอย่างนะพระสูตรพระวินยัยอภิธรรมแล้วอภิธรรมนี่เป็นความหู้ระดับปรมัติ ที่มีสาระเนื้อหาคำสอนของพุทธเจ้านี่มีแปดหมพันพระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็นพระสูตรสองหมนึ่งพันพระวินัย2 1งหมันส่วนอภิธรรมนี่นักเหลือเปิลสี่หมื่น 4, สองรวมเป็นแปดหมื่นี่ันตีอาตมาเขาเอามาอูนะ้เนี่ยก็นเน้นไปดังพระสูตรเนาะพระสูตรนี่นักพระสูตรต,ตันตะนี่นะ ที่ราเน้น่นสอบนักธรรมก็ส่วนใหญ่เอามาจากพระสูตรนะเอามาสอบกันวีันมือเนี่ยญาติโยมในสมัยที่พุรธเจ้าของเหาพระอ,องค์ตรัสรู้ธรรมเป็นสัมมาสัมพุรธเจ้าใหม่ๆพระอ,องค์ย้อนปิจารณาทบทวนถึงความหูทบทวนหนึ่งสัป,ปดาห์ เพื่อจะได้แตกฉานความหูแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วทรงนำไปแนะนำสั่งสอนเวนยสัตว์ให้หูแจงตามพระองค์สมานนั้นพระองค์นั่งปฏิบัติเสวยวิมุติสุขตลอดหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเดินจงกรมรัตนจงกรมอยู่ระหว่างลัตนบาลังแล้วพระองค์กอ ประทับยืนใจเวลาแถมหนึ่งสัป,ปดาห์ปะกองสัป,ปดาห์ที่สามเทวดาในละมิตรเรือนเก้ียวพระบุตรเจ้าพระองค์ก็นั่งสมาธิที่เรือนเก้ยวพิจารณาอภิธรรมนี่แหละเนี่แถมหนึ่งสัป,ปดาห์เนื่องจาว่าคนอื่นบมะมีจิตที่สูงละเอียดปอที่จะ จำแนกอภิธรรมได้เพราะเป็นวิสัยของพุทธเจ้าเมื่อทรงจำแนกได้ละเอียดละออแล้วก่อยๆนำมาถ่ายทอดให้พระสาวกทั้งหลายอย่างพระอ,องค์ทรงปิจารณาสมันรปาปฐานอนันตนยัยสาวสีอย่างมีจื่อห้องว่าอย่างใดพ่องพระอ,องค์กำหนดหู้ทบทวนไปมา พระอ,องค์พิจารณาอนุโลมปฏิลมกลับไปกลับมาจนชำนาญพระอ,องค์ก็ทรงทราบว่าธรรมนี้คือสติปัฏฐานสี่มักมีองค์แปดขันห้าอาัตนะสิบสองอินทรีสาวสองอริยสัจสี่อาหารสี่พัสสะเจ็ตเวทนาเจ็ดสัญญาเจ็ต สิ่งเหล่านี้ตึงหมดนี่แบ่งเป็นกาม,มาวาจรธรรมลูปาวาจรปริยาปนาธรรมโลกิยะโลกุตระพระองค์พิจนารณาได้อย่างละเอียดการพิจารณาพิธรรมของผู้ได้เจ้าทำเม้หอเข้าใจว่าพระพิธรรมนั้นมีความสุข,ขุมลุ่มลึกพอหากกาวอูถึงวิน,ยนัยในเป็นเรื่องของศีล เป็นข้อที่ห้อปฏิบัติเป็นข้อห้ามปฏิบัติที่พระองค์ได้บัญญตัติไว้เป็นวินัยถ้าจะเทียบปัจจุบันก็นคือกฎหมายที่เราบรรดาสาวกทั้งหลายจะต้องตั้งใจปฏิบัติเลยมีข้อแม่ข้อห้ามส่วนพระสูตรนี่ก็เป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของรมสอน ที่พระองค์นำมาถ่ายทอด้อบรรดาพุทธาสาวกทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานอู้ถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เมื่อกลางเดือนกลางเดือนหรือต้นเดือนนี่นยมีผู้กำกับตั้งไหนแปะบนกะออุห้าสิบแเขียนหนังสือ ลาออกราชการเพื่อจะบวชแสวงหามรรคผลิพปานอีกโถโถโถสุดยอดเนาะนี่สัทยาติโยมานทั้งหลายตีจังหวัดเป่ผู้กำกับผู้กำกับสืบสวนจังหวัดกัน,นะออกข่าวหรอขอลาบวช เพื่อสแสวงหามักผลหิพปานอีนะโอ้อันนี้ถ้าเปินได้ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ดีๆไปสำนักดีๆนี่โคจะเป็นกำลังสำคัญในพุทธศาสนาเนอะนะาอญาติโยมเอา้าพุทธองค์ทรงเริ่มแสดงอภิธรรมหลังจากที่พระองค์แสดงยม,มะกะปฏิหารปราบมูเดลถี เล่าก่อพระองค์สเสด็จไปจำพัสาที่สวรรค์จจ้นดาวดึงดาวสากาเทวราชทอดพระเนตรหันพระองค์ก็ลุกจากที่นั่งบรรทุกกำพลศิลาอาตดาวสากาเทวราชก็รีบสเสด็จไปต้อนรับพร้อมหมู่เทวดาหมููเทวดาต่างปากันขึ้นว่าพญญัอิน ดาสก,กะเทวราชแวดล้อมไปด้วยหมู่ทวยเทพประทับนั่งบนแต่นนี้ยาวถึงหกสิบยดแต่เมื่อพุรเจ้าประทับนัง่งคนอื่นก็บ่สามารถจะวางแม้แต่ฝ่ามือลงณแต่นนี้ได้ฝ่ายพระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทราบวรจิตของมูเทวดาพระองค์ก็ใจผู้ธนุภาพประทับยืน เสร็จแล้วก็นั่งเต็มแต้นบรรทุกกรรลศิลาอาดดูเหมือนแต้นนั้นน้อยลงไปเสียเมื่อมูเทวดาทั้งหลายเตรียมพร้อมที่จะนั่งฟังเทพบุตรอันเป็นพุทธมันดาคือพระนางสิริมหามายาเนี่ยเปิ่นไปเกิดอยู่บนสวรรค์รุ่นหล่อ อยู่จันดุสิทธิ์ปุณนะเปิดหูว่าพระเจ้าเสด็จมาแสดงธรรมพระองค์มาปโปรดเทพบุตรพุทธมารดาก็เสด็จจากสวรรค์จันดุสิทพร้อมกับบริวารมาฟังธรรมนะพระเจ้าพระองค์ก็เริ่มแสดงอภิธรรมกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมานี่นะ โอ้เทวดาหมื่นจัก,กรวาลน,นักหมอกใดยายญาติโยมเฮานี่อยู่ในโลกนี่มันหมอกเม็ดทรายกับเทียบกับทรายกล่องหนึ่งลำรถสิบปแปดล้อโลกของเฮานี่นะหมอกเม็ดทรายเม็ดหนึ่งอห่ยังไงกว่าโลกก็ สุริยะจักรวาลอันยังใหญ่กว่าสุริยะจักรวาลกับกาแล็กซีขอเฮานี่มันทางช้างเผือกแกาแล็กซีมันมีแห็มนักกว่านี้ใหญ่กว่าแกาแล็กซีก็เอกภพทำใหญ่เข้าไปแถมมนุษย์เราจะไปถือตัวว่ายิ่งใหญ่นะ เอาลองขี่เครื่องบินขึ้นบนไปแล้วพอลงมากะโอ้ถ้าเขาปิดาจรณาดีๆนะโอ้ยังมีโลกอื่นแถมนักที่เขาหานด้วยตาเนื้อนี่มันเพียงแค่สองภูมิคือว่าจัดจันภูมิมนุษย์กับจัดจันเดลสารเดลสารน,นี่เขาไม่ใช่หันมดนะ ที่เขาหายใจเข้าออกเข้าออกถึงวันเขาก็หายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปเขาก็บาหันตัวมันเนี่ยเชื้อไวรัสเชื้อ,อย่างมูเนี่ยเชื้อโรคบางชนิดมันซ่อนอยู่ในตัวเขาในต้องใจกรองส่องเอากรองที่มีความละเอียดสูงๆถึงจะหันข่าวออกนักวิทยาศาสตร์ปาก็ว่าส่งดาว ส่งยานนวากาศไปตีดาวอังคารก็ดีดวงจันทร์ก็ดีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งน้ำดีใจกันวะเออเต็นยนเต็นยน,น,ยนโลกของเฮานี่ชีวิไลก่านั่นเจาะที่ไหนก็ได้น้ำเนอะอุณหภูมิก็ดีเนะี่เหมาะสม เขาเนี่ยแบบทำโลกของเงาขึ้นหน้าอยู่เขาไปเสาะอ,อยู่อย่างที่อื่นฮะเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะเน,นาะส่งยานออกไปนอกโลกปุ่นไปเสาะเอวอะถ้าเอียวรอบหนึ่งเสียเงินไปเป็นเป็นร้อยพันล้านบนอะเป็นร้อยล้านปันล้านบนอะเอ,อียวอวกาศนี่นะ เออที่จริงโลกของเฮาเนี่ยนาอยู่ที่สุดนะอันนั้นสันนิษฐานบาได้ว่าเป็นแรงน้ำป้ากันดีใจมนุษย์คนนี้นเฮาพอกะเปิดที่ไหนก็ได้น้ำเอารถลดไปเจาปะประปาก็ได้น้ำ้ำสดออกมาแล้ว ต้นไม้ก็เขียวจุ่มเฮี้สบายบปจะตาย้ย่าไปเชาะอยู่เนี่ยอย่างแถมที่อื่นทําโลกขึ้น้าอยู่เฮีเมตตากันเฮียเอื้ออาทอเรเฮียมันไปนจะอยู่กันเมินเหรอเสี่ยงกันไปเป็นเจนเป็นเจนเท่าอันน่ะน,นี่อยตาโยม พุทธบริษัททั้งหลายประมาณ12โยต์ก็ตัดสินใจตั้งลักแหล่งอยู่ที่บริเวณต้นบําม่วงนั่นตลอดสเดือนเพื่อจะรอรับพู้ธรเจ้าด้วยจิตเริ่มใสจุลาอนาถปินธิกาเศรษฐีบริจาคทานให้กับคนทั้งหลาย12โยต์ตลอด12โยต์นั่นก็คนก็นอยู่กันสเดือนในฤดูกาลนี้ อากาศแจ่มใสทุกคนก็ตั้งใจฟังธรรมจากาพรนะโมคคัลณะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิสุห้าร้อยลูปสมัยที่เคยเกิดเป็นข้างขาวนะเป็นนกก็มีหูเป็นหนูก็มีปีกนกมีหูหนูมีปีก ก็คือข้างเขาพิสุอห้าร้อยตนก็เ,เกิดเป็นข้างเขาในสมัยพุระเจ้ากัสปะข้างเขานี่อยู่ในถรร้ำเอาแข่งเกาะแล้วก็ห้อยหัวมาในถ้ำนั่นก็มีพระสองรูปเดินจงกรมเดินจงกรมไปมาแล้วก็ต้องอภิธรรม ข้างขขาวได้ยินได้ยินฟังก็เป็นนิมิตจำแน่จำทำเหล่านั้นแต่บอกว่าแปลว่าอย่างอันใดว่าขันอันใดว่าธาตุแต่สักแต่ว่าฟังเอาเป็นนิมิตเสียงแต่ด้วยจิตเริ่มใส่ในเสียงการฟังสวดอภิธรรมเมื่อข้างขขาวเหล่านั้นจายไปเกิดบนเทวโลก ขนาดเป็นสัดเดลฉานนะเขายังตั้งใจฟังคนเฮาเสอเตอรรู้เจ้าเตดสองหน้านะเอาสองหน้าหันแล้วอูฮับโทรศัพท์เสียงดังเ <c oughs> ออนักแก่พ่องเนี <c> ่ย <oughs> อย่าโยมเรท่ังไรการฟังพระสวดอภิธรรมขนาดเป็นข้างข่าวนะ ตายไปไปเกิดบนเทวโลกแต่มนุษย์เฮานี่เวลาพระเปิ้นสวดเปิ้นเทศสองหน้าบระทังใจฟังตายไปจะไปเกิดเป็นนกจอกจะไปเกิดเป็นนกกอะแกสังเกตพกอกะมันอยู่ที่จองวิงหารมันอยู่ที่หลังคาศาลามันบาเจฟฟังอ,อย่างรู้นกจอกเจ้า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  ฟังใจฟังเหนืออยงเวลาเปินไปบอกคือเอาฟังธรรมเนอโคตรเนียจะไปรอนอนในร่องแล้วเปินไป่อยลองว่าเื้ฟังธรรมเนอร์อมันไปได้ไประโยชน์จะใดเยบฟังตอนที่มีหูมีตานีเนาะอย่าโยมแต่นะโอ้ ตายไปแล้วนอนในล่องขแต่งไปต่อยล่องฟังธรรมเนออี่เนี่จะเปลูกมาฟังจะได้หูลึงหูดับไปแล้วตาบะมืนแล้วขนาดเปิ้นเอาแจ่ในห้องเย็นจนเป็นน้ำแข็งเนี่าเดือดหาผ้าหม่มอ่าอย่าโยมฟังเหีตั้งแต่ตัวเองยังปอมีสติมีอชีวิต ตอนที่เป็นมนุษย์นิกาเทวดาที่ห้าร้อยนั่นน่ะตอนที่เป็นข้างคาวเนี่ยผ่านไปหนึ่งพุธทธันดรนมักเกิดเกิดเป็นคนในกรุงสาวัตถีจนกันไปบวชในสำนักของพระสาลีบุตรสําเร็จทำมดลุนั่นญาติโยมเออ สำเร็จทำม,มดเลยเขาจะหันว่าการฟังธรรมเนี่ยเกิดจากใจที่หยุดนิ่งนะเมื่อไผยได้ยินได้ฟังแล้วแม้ว่าสติปัญญาไตรตรองตัวบัตันก็าตามแปรี่ยมอออกก็าตามแต่ก็จะสามารถคัดเกา่าจิตใจให้ผ่องใสเพราะจิตเขานิ่งอยู่ตรงนั้นเขาบวว่าวกแวกไปทางใดเป็นอันนี้สง่เนนะ ฉะนั้นเมื่อเขาไปห่วมงานชพตีนไหนไปฟังอภิธรรมตีนไหนเืเขาเงี่ยงโสดหูฟังจะไปอู้กันจะไปคุยโทรศัพท์จะไปเล่นโทรศัพท์เตื้อต้องทำใจให้สงบเน่เพราะว่าเขาจะเอาบุญให้กับคนตายเนี่ยฟังด้วยจิตเคารพฟังด้วยจิตสงบ อาจจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะไปคื้มันโพที่ไหนนะัะาธยาิโยมเนาะโอ้อูไปกับม่วนไปพอเวลาเลือดแถมสี่นาทีก็อนุโมทนาบุญเนาะญาติโย,ยมที่ติดตามมาฟังกันช่วงนี้เมื่อวีเ่เมื่อวันบะล่าได้เข้ารายการญาติโย,ยมนะ กว่างเว้นไปจัดหลายวันพภาว่ะาภารกิจภาริดเนาะช่วงก่อนนั้นก็เป็นช่วงเตรียมงานกฐินเรยวกะแต่ว่าวันซส้น,นี่ก็คุมสอบนักธรรมแต่ว่าวันสุดท้ายเป็นยุ์วันนี้วันพูกมีแถมวันวันพูกเป็นธรรมะศึกษาของนักเรียนเป็นสอบกันทั่วประเทศเนี่ย การงานของพระสงฆ์เนาะญาติโยมแล้วก็่วันที่สิบเก้าช้านี่ก็จะเดินทางไปอำเภอชบเมยแม่ฮองสอนจังหวัดแม่ฮองสอนอำเภอชบเมยก็เดินทางตีสี่ไปกินข้าวเจ้ากันที่จอมแจ้งแม่สลียงรายละเอียดนี่ก็ ตั้งวันผูกวันฮือไปก็แกาอามาอู่เนา,าะแกอามาอู่รายละเอียดนะอย่า,ยาดมไล่เลี้ยงรถแล้วแบบดัดนี้ก็ประมาณรถตูนี่สิบกันรถส่วนตัวนี่ประมาณ6กันก็รวมแล้วก็เป็นเป็น15เป็น15บห้ากัน,นที่จะไปนะ อนอนนิ่มบ่าไผจะนอนก็ได้บ่านอนก็บ่เป็นยังนะเอาความสมัครใจตาแล้วจะปิกก็ได้เนอะอย่าโยมเอาละพอเวลาแล้วก็คงจะต้องลาศรัทาไปก่อนรายการต่อไปเปิ้นมารอท่าวันนี้วันจันทร์ก็ฟังท่านพระครูสังวรศีลาพิลักษ์วัดไายมูล ตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ที่ท่านพระครูนั้นจะมาเต็ดนาเตธรรมเพื่อหยาดยมจั้งไยได้ฟังตั้งอกตั้งใจกันไผ่บรรลุก็เกี่ยมตัวลูกเห็นเ้อลูกได้แล้วตื่นได้แล้ว หลับลุกเจ้ากินพักจังป่ายหลับลุกวายกินพักจังเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลุกวายปาเฮลูกหลานเป็นนี่เป็นขาเนอตื่นมาเฮียเนอลุกมาเฮียเนอลุก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 ตื่นตื่นตื่นหกโมงแล้วหกโมงแล้ว หนึ่งเข้าได้แล้วบางคนก็ว่าลุกแล้วรู้แต่ว่าบอกออกจากทต่นนอนเื้อตุมผะตวบอยู่ห่มผะตวบอยู่บอป้อนหนาวแล้วเหรอวันสองวันเนี่ย่าวว่าจะมีฝนอยู่นะสิบห้าถึงเซาเอสดีวะก็บาแน่เนาะเอาละลาไปก่อนอูไปก็เยาวไปติๆ ขอบคุณทุกเครื่องทุกสถานีปากันทำไมโอกาสหนะอายุวันโนชุขังปรางทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งหมายนำพาญาติโยม